สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Growth by The Money Coach ครับพบกับผมโอมสิริวีระกุลและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธันคึกคักประมาณประกาศออสการ์กลับมาแล้วครับโอมครับผมกลับมาแล้วครับดีใจนี่ไม่ใช่อะไรครับสปอนเซอร์ยังอยู่กับเรายังอยู่โอ้กลับมาอีกครั้งครับนะกลับ The Money Growth by The Money Coach นี่พูดนี่กลัวพูดผิดเลยนะเพราะจัดอยู่2รายการแล้วก็จะแบบรายการไหนกันสลับกันไปสลับกันมาครับครับผมก็กลับมาในซีซั่นที่2ครับผมถูกต้องครับผมเขาว่าซีซั่นนี้เป็นไงโอ้โหซีซั่นนี้คอนเซ็ปต์นี่อย่างเฉียบเฉียบเลยฮะเฉียบมากเข้มข้นคลักอันหลังไม่น่าจะใช่เนี่ยมันข้นมากอ๋อข้นมากนะเพราะว่าซีซั่น1นี่คนติดตามกันเป็นน้องๆใหม่ๆใช่มั้ยสนใจเรื่องการลงทุนนะก็กระซิบกันมาบอกว่าโค้ชครับขอให้มันแรงกว่านี้อีกนิดนึงเออนึกมั้ยครับผมพอฟัง12 EP ดู12 EP ปุ๊บอยากจะต่อเราก็จัดให้ครับผมก็บอกว่าเซ็ตครับผมขอฮะพูดมาหล่อมากเลยตอนแรกแล้วจบต้องยกมือไหว้เลยพี่ได้มีรายการต่อเนื่องครับผมใช่ก็ความพิเศษของซีซั่น2เนี่ยเรามีคอนเซ็ปต์ด้วยครับครับผมคอนเซ็ปต์ของเราในซีซั่นนี้ก็คือ mindset นี่ผมมีเว้นวรรคด้วยmindset มีคำหลังนิดนึงมีแท็กไลน์ภาษาไทยด้วยครับครับผมโลกเปลี่ยนไปการลงทุนต้องเปลี่ยนแปลงคอนเซ็ปต์ดีดีครับแสดงว่ารายการเราจะซีเรียสจริงจังถูกต้องแต่เปิดมาไม่ใช่ติดตามกันได้เลยนะครับผมครับผมครับผมแล้วในซีซั่นนี้เราบอกแล้วว่าเกสของเราก็แจ่มครับผมแจ่มเลยครับใช่ครั้งแรกเลยนะตอนที่1เอพิโซด1เนี่ยนะครับผมแจ่มเลยใช่ครับผมผมบอกเลยว่า EP 2เนี่ยเกสคนต่อไปเครียดแน่นอนครับผมเพราะว่า EP แรกแหลมขนาดนั้นเขาเรียกว่าเปิดไว้ดีสร้างมาฐานไว้สูงใช่ครับผมเราจะกดดันน้องเขาอีกครับผมมาแนะนำเกส EP แรกกันเลยนะฮะก็เป็นสาวสวยมากความสามารถฮะเรียกได้ว่าครบเครื่องนี่ครบเครื่องยังไงครับที่บอกว่าเป็นพิธีกรก็เป็นเหยียบนักลงทุนก็เป็นว้าวเป็นเจ้าของรายการตัวเองก็มีโอ้โหเรียกว่าแบบแล้วเราสองคนมาทำอะไรกันนะทำไมเราไม่ให้น้องก็จัดไปเลยใช่ไม่ได้ครับผมและที่สำคัญยังเป็นเจ้าของวลีที่หลายคนน่าจะคุ้นหูใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานแสดงว่าขี้เกียจใช่ไหมใช่ขี้เกียจครับผมโอเคขอต้อนรับพี่เฟิร์นสิรัตยาอิสระภักดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหขออนุญาตขำไปด้วยระหว่างทางได้ครับได้ฮะแม่เปิด EP 1แจ่มซะขนาดนี้นะครับ EP หลังๆเหนื่อยครับผมไม่ขนาดนั้นนะคะแน่นอนครับค่ะโอ้พี่เฟิร์นมากับเราทั้งทีนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับผมนะที่ได้เจอพี่เฟิร์นตัวเป็นๆเป็นเพราะปกติผมจะเห็นแบบพี่เฟิร์นในจองไงครับไม่เคยเจอจะชิดแชทกันบ้างเนาะแต่ว่าเพิ่งมาเจอกันแบบชิดแชทนี่คือไม่ได้คุยเรื่องอื่นนะครับตามพี่เฟิร์นครับพี่เฟิร์นครับสะดวกมารายการแต่เจอกับพี่หนุ่มอยู่แล้วไปสัมภาษณ์พี่หนุ่มบ่อยๆนะคะวันนี้สลับหน้าที่กันสลับหน้าที่กันใช่ไหมเขารู้เรื่องพี่เยอะแล้วเฟิร์นงั้นวันนี้พี่จะรู้เรื่องเฟิร์นบ้างได้ค่ะครับช่วยกันช่วยกันใช่คำถามแรกเนี่ยผมอยากรู้เกี่ยวกับชีวิตพี่เฟิร์นก่อนเลยครับว่าพี่เฟิร์นเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยตรงไหมทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ค่ะมันจบตรีเศรษฐศาสตร์มศวแล้วก็จบโทเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็คือเป็นคนแบบเศรษฐศาสตร์นะคะแต่ไม่อยากเป็นเอคอนอมิสต์ทางใช่อยู่ไม่ได้อยากเป็นนักเศรษฐศาสตร์จ๋าที่แบบโอ้ต้องเครียดไปเป็นเศรษฐกรที่แบงก์ชาติอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่แนวแต่เคยอยากเป็นไหมเคยอยากเป็นอยากเป็นฟันเมเนเจอร์บริหารเงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านเคยอยากเป็นแต่แล้วเราก็ตอนนั้นไปอบรมตอนปี2ไปเรียนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย New Investor Program NIP ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจยังมีหรือเปล่านะคะตอนนั้นไปเรียนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปเห็น Money Channel อ่ะแล้วก็เห็นว่าอ๋อที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีทีวีที่พูดเรื่องเงินด้วยหรอเพราะเขาอยู่ในเคเบิลเนาะไม่ได้อยู่ในช่องปกติเราก็รู้สึกว่าอ๋อดีจังเลยคือมีเรื่องของเงินด้วยแล้วก็ได้พูดด้วยตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออมีอีกทางนึงเนาะที่น่าจะพอทำได้ไม่จำเป็นต้องไปทำงานเครียดขนาดนั้นค่ะครับผมก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นจากตรงนั้นเห็นก่อนว่าเออมันมีแต่ยังไม่ได้แบบหาลู่ทางอะไรที่จะไปเพราะยังเรียนอยู่ค่ะโอ้ทางเขาชัดตั้งแต่เรียนสปาร์กเร็วมากเร็วไหมเร็วมากปี2เราทำอะไรอยู่พี่โดดเรียนครับมันต้องมีบ้างอยู่แล้วมันว่าใช่ทุกคนค่ะทุกคนครับ
หลังจากสปาร์คแล้วพี่เฟิร์นหาลู่ทางยังไงฮะให้เข้ามาได้ในวงการตรงนี้จริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้รู้นะคะว่าชอบแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แค่รู้ว่าชอบเรื่องการเงินชอบแมทชอบเลขเป็นคนชอบเรียนคณิตศาสตร์เวลาแก้โจทย์ประยุกต์ยากๆอย่างเงี้ยค่ะทำได้รู้สึกแบบฟินจะรู้สึกแบบดีจังเลยอะไรเงี้ยความสุขของเด็กชายครับตรงข้ามกับผมเนี่ยไอ้นายขอรู้จะเสียเวลาเลยเอาไว้ลองไปดีกว่าครับผมแต่ชอบแล้วก็ชอบเลคเชอร์เป็นคนชอบเลคเชอร์อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆชอบสื่อสารคือเวลามีงานจะต้องเป็นคนพรีเซนต์หน้าห้องของโรงเรียนก็ต้องไปพูดอะไรอย่างเงี้ยของมหาวิทยาลัยก็ต้องแบบเป็นตัวแทนอะไรเงี้ยเป็นต้นก็เลยรู้สึกว่าแค่นี้เองแค่ชอบว่าชอบเรื่องไฟแนนซ์กับชอบพูดแต่ยังไม่รู้นะว่าจะทำอะไรแต่เฟินว่าต้องหาก่อนว่าเอ้ยเราชอบอะไรแล้วเฟินก็ทำหลายอย่างมากจริงๆคือก็แบบจับพลัดจับผูตัดช้อยส์ไปเรื่อยๆค่ะชอบตัดช้อยส์มากกว่าทำให้เยอะเพราะว่าเฟินว่าคนปกติไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรจนกระทั่งทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ถอยออกไปทำสิ่งใหม่โดยเฉพาะวัยเรียนเนี่ยสำคัญสุดเพราะว่าถ้ายิ่งเขาเรียนรู้มีเวลาลองผิดลองถูกได้มากเท่าไหร่เขาก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นเท่านั้นฟังดูแล้วเหมือนจิ๊กซอว์มันนะพี่คือค่อยๆประกอบเหมือนคอนเน็กต์เดอะด็อทใช่เหมือนลุยลุยก่อนลุยลุยทำๆไปทำไมแล้วก็คอยเช็คจิตเช็คใจเราเช็คทางเราไปเรื่อยๆโอ้ค่ะประกอบนะชอบพูดชอบเลขมีโลจิกมีอะไรชอบเรื่องการเงินครับขโมยมานี่ไงเป็นตอนนี้เป็นตอนนี้เลยเฮ้ยเป็นจบเร็วนะสวัสดีค่ะครับผมยังครับผมไม่ถึง2นาทีเลยซึ่งประกอบร่างเป็นพี่เฟิร์นในวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าทำหลายอย่างมากอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวว่าทำไมพี่เฟิร์นต้องทำงานเยอะขนาดนี้ครับผมพิธีกรก็เป็นคอลัมนิสต์ก็เป็นนักบรรยายก็เป็นเป็นเจ้าของบริษัทหลายคนถามว่าทำงานเหมือนติดหนี้เนาะเหมือนเป็นหนี้เยอะมากเลยคนก็ทำงานแบบนั้นครับเราจะรุ่งโรจน์ทำงานเหมือนเป็นหนี้เนี่ยรุ่งโรจน์ใช่ไหมคะแต่ในความจริงคือชอบทำงานมากกว่าคือฝนว่าจริงๆมันเป็นลักษณะเฉพาะฝนว่าพี่หนุ่มก็เป็นฝนว่าพี่โฮมก็เป็นคือทำงานเยอะเพราะว่าชอบทำไม่ได้ทำเพราะว่าอยากจะได้เงินคือตอนแรกเนี่ยเราทำงานเพื่อให้ได้เงินผมไม่เห็นด้วยครับอ้าวเหรอเห็นด้วยครับไม่อมอยากได้พยักหน้าอยู่อาจจะมีความสุขกับการทำงานใช่คือช่วงแรกเราอยากทำงานแล้วก็ได้เงินอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเลี้ยงชีพก่อนปากท้องอิ่มเราก็ค่อยคิดเรื่องอื่นเช่นเราจะทำอะไรให้มีความสุขมากขึ้นแล้วพอถึงจุดนึงเราก็จะทำงานเพราะอยากทำคือฝันว่ามันต้องค่อยๆไล่สเต็ปเราไม่มีทางหรอกค่ะเวลาคนบอกให้ทำงานตามแพชชั่นว่าแพชชั่นกินไม่ได้นะในตอนแรกอะเนาะชัดเจนเลยใช่ไหมแพชชั่นมันจะบักโกรกในช่วงแรกนะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะตั้งตัวได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าโชคดีที่ทำงานที่รักด้วยพอมันประกอบเป็นร่างได้สุดท้ายเนี่ยมันได้แพชชั่นด้วยได้เงินด้วยคือได้เงินได้กรอกด้วยแล้วก็มีความสุขแต่มันต้องใช้เวลาพี่เฟิร์นจำความรู้สึกในการแบบได้รับเงินก้อนแรกหรือรายได้ครั้งแรกไหมความรู้สึกของพี่เฟิร์นครั้งแรก 12,000 บาทเงินเดือนอย่างเป๊ะเอาไปให้แม่หมดเลยเพราะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาอะเลี้ยงเรามากตันยูซะเรารู้สึกผิดเลยให้เยอะไปเอาเหรอไปแล้วก็ขอแม่มาขอตังค์ด้วยขอให้หมื่นห้ายังไม่ได้บอกแม่ว่ามีคิดกับเพื่อนนะเอาไปให้หมดเลยให้หมดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเลี้ยงเรามาหูกว่าเราจะจบป.ตรีเนาะคือแบบค่าน้ำนมค่านู่นค่านี่อะไรรู้สึกผิดไปเรื่อยให้เยอะให้เยอะแค่เดือนเดียวไม่ใช่ที่ให้หมดที่เหลือก็ยังให้จนถึงทุกวันนี้เฟิร์นเชื่อว่ากตัญญูเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพี่หนูเวลาที่เราลำบากอะค่ะมันจะมีอะไรไม่รู้มาช่วยมันแสงสว่างปลายอุโมงค์ให้เราเสมอแล้วอยู่ดีก็มีจ็อบจากใครก็ไม่รู้ที่แบบทำให้เราเฮ้ยต่อลมหายใจได้บริษัทจะจะไหวไม่ไหวเฮ้ยอยู่ดีมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานี่ไงอยู่ดีๆแบบเฮ้ยเงินในบัญชีหมดมีเงินปันผลเข้ามามันเพราะว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งมันอาจจะโชคด้วยเราปูด้วยอะไรเงี้ยเพิ่มให้อีกสามนี่อยากจะบอกว่าถ้าแม่ผมมาดู EP เนี้ยรับรองโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวส่งให้เลยไม่ได้ดูให้ดูครับผมค่ะก็เลยรู้สึกดีแต่ว่าตอนนั้น 12,000 บาทในคนที่เพิ่งจะจบใหม่เนาะแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ก็รู้สึกว่าเยอะแล้วแหละนะคะแต่ว่าย้อนกลับไปวันนี้ฟันว่า 15,000 ก็อยู่ยากนะจริงครับเด็กจบใหม่ในวันนี้แบบโอ้โหยังคิดอยู่เลยว่าโอ้โหตอนนั้นเราอยู่ได้ยังไงแต่อีเวนต์ 12,000 นะเชื่อไหมพี่โอมฟันเองเรียกพี่โอมจริงๆน้องนะคะชาวเรียนทุกคนพี่ครับผมเก็บเงินได้เดือนเลย 5,000 บาทเกือบ 50% น่ะคือย้อนกลับไปวันนี้ที่หาเงินได้มากกว่านั้นนะคะก็เก็บเงินแบบเอ๊ะ 50% เนี่ยทำได้หรือเปล่านี่ question ตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะคือสัดส่วนของการออมเราตอนวัยเด็กที่เรายังไม่ต้องแต่งตัวเยอะ
ที่ต้องเข้าสังคมนะคะไม่มีเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระเนี่ยมันน้อยมากเลยเพราะมันกินข้าว3มื้อก็คือที่บ้าน2มื้อกลางวันมื้อนึงที่ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็ค่าเดินทางจบที่เหลือไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่ว่าพอเราโตขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมด12,000บางทีวันนึงนี่แบบก็ปาดเหงื่อเหมือนกันนะแล้วถ้ามีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เราต้องจ่ายเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยต้นค่ะมันมีความพรีเมียมเพิ่มมีความพรีเมียมได้ครับอัพเวลทีนี้มาถึงประโยคแบบว่าโอ้โหที่หลายคนคุ้นหูครับพี่ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานคอนเซ็ปต์ตรงนี้เกิดขึ้นมาช่วงไหนครับพี่หลังจากที่ทำงานไปแล้วสักพักนึงหรือว่าเราเริ่มมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการลงทุนตั้งแต่เข้ามาทำงานแล้วได้รับเงินเดือน12,000อยู่แล้วโอ้นานค่ะเฟิร์นว่าสักทำงานมาสัก 7-8 ปีค่ะถึงจะคิดได้ว่ามันมีคำนี้คือคำว่าให้เงินทำงานเนี่ยจริงตลาดหลักทรัพย์เขาใช้อยู่แล้วให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมนะคะแต่ว่าของเฟิร์นอ่ะมองว่าจริงๆพาร์ทของชีวิตเฟิร์นเองเนาะเฟิร์นเอาตัวเองเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยเราจะไม่สามารถให้เงินทำงานได้เลยถ้าเราไม่ใช้แรงทำเงินก่อนคืออย่าหวังว่าจะออมก่อนนะคะถ้ายังไม่มีกินอ่ะเอาพูดตรงๆนะคะเพราะว่าคือถ้าเรามีงานปุ๊บนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้จากการทำงานได้เพิ่มขึ้นนะคะยิ่งเป็น exponential เนาะก็คือจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านได้เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำงานได้อย่างมั่นใจมากขึ้นคือก่อนอย่างตามทฤษฎีมาสโลว์ค่ะ5ขั้นความต้องการมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปหวังความสำเร็จอย่าเพิ่งไปหวังการยอมรับจากสังคมหรือความรักจากใครเลยเอาให้พื้นฐานก่อนเบสิกนี้ที่กินอิ่มนอนหลับมีที่อยู่อาศัยครบก่อนเช่นเดียวกันเรื่องการเงินนะคะฝันว่าพื้นฐานสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องมั่นใจกับว่าเรามีกินนะคะก็คือท้องอิ่มนะคะโดยไม่ต้องเบียดเบียนใครไม่เป็นหนี้สินหรือเป็นหนี้ที่จัดการได้นะคะแล้วค่อยเก็บเงินแล้วก็ลงทุนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเฟิร์นมองว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้จากการใช้แรงทำเงินก่อนและตัวเฟิร์นเองอะค่ะข้อดีอย่างหนึ่งคือเฟิร์นสามารถใช้แรงทำเงินแล้วก็มีเงินจำนวนเยอะหมายถึงว่าเงินส่วนใหญ่มาจากการใช้แรงทำเงินแล้วก็แบ่งโชคดีอีกอย่างหนึ่งที่พอรู้เรื่องการเงินเร็วก็เลยเอาแบ่งเงินก้อนนี้มาให้เงินทำงานตั้งแต่ตอนเนี่ยเรียนปีสองปีสามเอ้ยปีสามปีสี่มันก็เลยทำให้เราเริ่มต้นได้เร็วมากซึ่งย้อนกลับไปอยากเริ่มเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำถึงบอกว่าถ้าใครเป็นเด็กอ่ะจะบอกว่าเริ่มได้เมื่อไหร่เริ่มเลยที่พี่หนุ่มก็น่าจะลงให้ลูกๆอยู่แล้วเนี้ยเป็นต้นเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่ดีมากนะคะเพราะว่าถ้าเราเริ่มเร็วสุดท้ายเนี่ยการให้เงินทำงานถ้าเวลามันนานพอมันจะมีเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นที่ทำให้เงินเรากลายเป็น2เท่า4เท่า6เท่าโดยเวลาที่ผ่านไป5ปี10ปี20ปีเป็นต้นค่ะปกติลงให้ลูกเดือนละเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ลูกเขาลงกันเองครับอ๋อแล้วครับเหรอคะเขาได้เป็นเงินเดือนอ๋อลงยิกก็ DCA ทุกเดือนนึกว่ายังลงให้ลูกอยู่รับลูกบุญธรรมมั้ยเร็วเชียวท่านผู้ชมดูสายตาของมันนะครับอ้อนวอนมากอ้อนวอนแต่อย่างพี่หนุ่มดีนะคะคือการให้เงินเดือนลูกเป็นเดือนเนี่ยฝึกเขาใช้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าเพิ่นว่าปัญหาหนึ่งของคนไทยเด็กไทยแล้วกันคือได้เงินเป็นรายวันรายสัปดาห์มานานพอทำงานเป็นเดือนแล้วได้เงินเดือนปุ๊บมันเลยหมดตั้งแต่อาทิตย์สองอาทิตย์แรกเพราะเขาไม่รู้ว่าแล้วเขาจะจัดการให้อยู่ยังไงถึงสิ้นเดือนอันพี่หนุ่มสอนตั้งแต่เด็กเลยว่าเอาเป็นเดือนไปเลยเป็นต้นเป็นเดือนไปเลยครับแล้วไม่ต้องมาคุยกันอีกเจอกันเดือนเจอกันหน้าเลยพูดถึงเรื่องของการลงทุนอยากถามว่าการลงทุนครั้งแรกของพี่เฟิร์นโดยเฉพาะในตลาดหุ้นเนี่ยจำได้ไหมครับว่าลงแบบอุตสาหไม่ต้องบอกตัวนะอุตสาหกรรมไหนจริงๆถ้าพูดถ้าอย่างแรกเลยที่เฟิร์นลงคือกองทุนรวมคือกองทุนเซ็ต50อันนี้บอกได้กับ S&P 500ของสหรัฐแล้วลงปี2008พี่หนุ่มครับผมลงตันดิ่งเลยค่ะแต่ถามว่าดียังไงอ่ะครับผมข้อดีมันคือเราซื้อได้ถูกใช่แล้วเราไม่คิดเยอะตอนนั้นเราเงินน้อยมันน่าจะคล้ายๆกับ63ปีเนี้ยพอมันกลับด้านเนื้อพอลงเยอะคนก็ไม่เข้าอีกเอ้ากลัวไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะแต่เฟิร์นคือเข้าในปี2008ใช่ค่ะหุ้นอเมริกาเข้า2008ครับค่ะแล้วก็เจ็บหนักตอนนั้นลงไปนู่น 50% ครับนะคะชอบไปพูดในแต่ละเวทีให้ทายว่าตอนนี้ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะจากตรงนู้นใช่ไหมมันลงไปปี2008ถ้าจำไม่ผิดอีก 2-3 ปีหลังมันขึ้นมาพรวดเลยนะใช่ใช่เฟิร์นมันเหมือนฉีดเงินเข้าไปติ๊กตัก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 พี่ว่าเกินร้อยว่ะจริง
เกิน 100% ต้องเกิน 100 ใช่ค่ะแต่ว่าอย่าลืมมันไม่ได้ขึ้นมา100นะเพราะมันต้องออฟเซตส่วนที่หักไปก่อน50แล้วก็ขึ้นอีก100นึงเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเฟิร์นว่าวิกฤตคือโอกาสจริงๆถามว่าสิ่งแรกที่เฟิร์นลงทุนเงินกองทุนดัชนีนะคะเพราะว่าต้นทุนต่ำแต่ว่าถ้าหุ้นรายตัวเนี่ยเฟิร์นลงหุ้นปันผลนะคะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อสารใช้คำนี้ละกันปันผลโอเคนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ถือแล้วบริษัทเลี้ยงนกพิราบแม่โอ้ยขอยิงเลยแต่ว่าชอบมาจังหวะแบบนี้นี่ที่นิ่งๆไปที่นี่รออยู่นานแล้วอ๋อเป็นบริษัทสื่อสารใช่ๆคือแรกๆสไตล์ของเฟิร์นคือเน้นปันผลปันผลซึ่งก็รู้ว่าสุดท้ายไม่ใช่สไตล์เรานะคือจะบอกว่าสิ่งที่เราลงตอนแรกอาจจะไม่ใช่เราในอนาคตก็ได้คือเฟิร์นว่าเราเปลี่ยนได้เสมอเพราะตอนนี้เฟิร์นไม่ลงปันผลเลยเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นไม่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทางเฟิร์นต้องการเงินก้อนใหญ่ปลายทางเพราะปันผลคือใช่ปันผลคือต้องการกระแสเงินสดระหว่างทางแต่ถ้าใครอยากได้เงินก้อนปลายทางก็ต้องหุ้นโกรทหรือหุ้นที่หรือกองทุนที่ไม่ปันผลนี่เป็นต้นค่ะพอพูดงี้แล้วอยากถามเรื่องการจัดพอร์ตในสไตล์ของพี่เฟิร์นนิดนึงได้ค่ะอยากลอกเลยนะลอกเลยลอกเลยนี่ประกาศเป็นแล้วเนี่ยจัดพอร์ตใช่ไหมคะจริงๆพอร์ตของเฟิร์นก็เฟิร์นใช้หลัก2หลักแล้วกันหนึ่งคือเฟิร์นกล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยงไม่กลัวรวยกล้าเสี่ยงไม่กลัวรวยกล้าเสี่ยงคืออะไรกล้าเสี่ยงก็คือเฟิร์นเนี่ยลงทุนหุ้นเกือบ 100% นะคะเพราะว่าเฟิร์นมองว่า1เฟิร์นอายุยังไม่เยอะรับความเสี่ยงได้เยอะยังมีเวลาอีกนานให้เงินทำงานนะคะเฟิร์นเลยลงทุนหุ้นทั้งหมดแล้วก็กล้าเสี่ยงกับเทรนด์ในอนาคตบางคนเนี่ยชอบยึดติดกับสิ่งเดิมๆเช่นหุ้นใหญ่หุ้นอุตสาหกรรมเก่าแต่เฟิร์นบอกว่าเฮ้ยไม่เราต้องกล้าเสี่ยงเสี่ยงกับเทรนด์ใหม่ที่จะมาแล้วก็จะมาเปลี่ยนแปลงโลกจากเทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นอยากแนะนำก็คือเรื่องของตัวพวกแบบ security ค่ะเทคโนโลยีมามันต้องมาพร้อมกับ security คู่กันพวก cyber security ต่างๆก็น่าสนใจแต่คนยังอาจจะไม่ค่อยพูดถึงนะคะหรือแม้แต่เรื่องของ healthcare นะคะหรือว่าพวกตัว AI machine learning ต่างๆเนี่ยเฟิร์นว่ามันเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นแน่ๆรวมถึงพวกสังคมผู้สูงอายุนะคะที่มันจะต้องมาใช้อุตสาหกรรมบางอย่างบริการบางอย่างก็ลองดูเนี่ยคือกล้าเสี่ยงคือเสี่ยงกับการลงทุนเสี่ยงสูงเพราะเราใช้เวลาอีกนานกับเสี่ยงกับเทรนด์ในอนาคตอย่ายึดติดกับของเก่านะคะอีกคำหนึ่งคือไม่กลัวรวยไม่กลัวรวยเพราะว่าอะไรคนเนี่ยไม่ค่อยอดทนรวยอดทนรวยนี่ต้องอดทนนะคะคือไม่ใช่แบบว่าซื้อวันนี้พรุ่งนี้ได้10ล้านแน่ๆอะไรเงี้ยไม่มีทางนะคะคือถ้าในตลาดทุนเนี่ยต้องใช้เวลาไม่กลัวรวยคือต้องรู้จักอดทนคือบางคนกลัวรวยอะค่ะคือซื้อปุ๊บขายปั๊บเพราะว่าอุ๊ยเดี๋ยวกลัวมันขึ้นไปอีกไม่ใช่หรอคือกลัวกำไรกลัวอย่างนี้นะคือกำไรเนี่ยจริงๆมันเฟิร์นว่าถ้าปล่อยให้เวลามันทำงานนะคะท้ายที่สุดเนี่ยมันจะสร้างฐานให้เราได้ดีมากแล้วต้นทุนยิ่งถ้าเรา DCA เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะได้ต้นทุนเฉลี่ยที่ค่อนข้างถูกเฟิร์นเลยคิดว่าการไม่กลัวรวยก็คือการอดทนรวยคือคำอาจจะดูแบบ aggressive แต่จริงๆคือให้คุณเนี่ย passive นะคืออดทนหน่อยอยู่กับมันนานๆแล้วก็ DCA ซะรอหน่อยใช่ค่ะเหมือนยุคนี้เขาจะมีคำว่าใช้คำว่าอะไรนะภาษาอังกฤษอะกริดอึดถึกทนหน่อยกริดใช่ใช่คลอนิดนึงนะแหมใจร้อนนะครับทีนี้อยากรู้ครับพี่เฟิร์นหลังจากที่รู้แล้วว่าเงินเดือนแรก12,000เก็บเกิน 50% ลงทุนเซ็ต50 S&P ลงอุตสาหกรรมไหนจังหวะที่ออมไปเรื่อยๆผมไปสืบข้อมูลมาพี่เฟิร์นบอกว่าเขา DCA เราไม่ได้ข้อมูลผมทำงานบ้านมาฟิตมากคำถามแบบแน่นมากดูรอบๆบ้านนี่แหละหรือมีติดแบบเบอร์นี่แหละปีใหม่หยุดยาวนี่ไปไหนมาครับฝากบ้านด้วยก่อนไปเที่ยวได้ครับครับผมเฮ้ยโอ้ไม่ต้องไปเที่ยวนะพี่ไว้ใจได้ใช่ไหมผมไปสืบข้อมูลมาพี่เฟิร์นบอกว่าใช้หลัก DCA นี่แหละเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจากเงินหลักพันอ่ะมันสามารถกระโดดขึ้นไปสู่แบบ6หลักหรืออะไรเงี้ยเป็นโตได้ขนาดนั้นน่ะพี่ใช่อยากถามความรู้สึกว่าช่วงที่เลขมันเปลี่ยนหลักครับพี่เฟิร์นกับการเติบโตแบบการลงทุนของตัวเองเนี่ยรู้สึกยังไงมั้ยครับช่วงนั้นคือมันรู้สึกว่าโอ้นี่แหละคือผลตอบแทนของความอดทนใช่แล้วก็ทยอยตัดไม่ใช่แจกไพ่นะพี่ทยอยจังหวะมือจังหวะมือได้ถ้าเวียนรอบ
ได้เลยนะDCA DCA ครับผม DCA ก็ต้องมีครับใช่มันเขาเรียกตอกย้ำความเชื่อมั่นแนวทางนี้กับพี่เฟิร์นยังไงบ้างคือเฟิร์นมองว่าที่เฟิร์นบอกได้วันนี้ค่ะว่าใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานหรืออดทนรวยมันไม่ได้เกิดจากการเราคิดคำสวยๆขึ้นมาแต่มันเราเห็นผลมาก่อนสักระยะหนึ่งประมาณสัก10กว่าปีเราเลยรู้ว่าเฮ้ยคำนี้มันได้ผลเฟิร์นนะมีสมุดเล่มหนึ่งไม่ได้เอามานะคะเป็นสมุดที่จดด้วยปากกาเฟิร์นจะเขียนเลยว่าเซต50สมมุติกองทุน A 1,000 บาทอย่างเงี้ยค่ะกองทุน S&P 500 2,000 บาทสมมุตินะแล้วก็หุ้น A เท่านี้หุ้น B เท่านี้ทำอย่างเงี้ยจดทุกเดือนทุกสิ้นเดือนมันจะมานั่งทำสมุดว่าแบบเฮ้ยเดือนนี้เชื่อไหมมันตั้งแต่หลักหมื่นบาทหลักพันก่อนตอนแรกหลักพันหลักหมื่นนะคะก็เปิดไปหน้าแบบหน้าสัก 5-60 หน้าอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นเป็น6หลักมันก็สักพักมันแบบ6หลักไปปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเห็นเป็น7หลักอะไรอย่างเงี้ยสมุดเล่มนี้ไปเอามาแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะทุกคนว่าเราใช้ Excel ได้คือมันง่ายกว่านะคือตอนพอโตขึ้นเนี่ยทำไมไม่ทำ Excel เนาะคือตอนเด็กๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกดีเป็นคนชอบจดนะคะก็เลยคิดว่าการจดมันช่วยเราแบบแต่ฟีลลิ่งมันคนละแบบใช่มันจำได้อะไรเงี้ยถามว่ารู้สึกยังไงมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันคือผลของความอดทนน่ะที่มันต้องใช้เวลากว่าเหมือนแบบเราปลูกต้นไม้เนี่ยมันใช้เวลาเป็น10เป็น100ปีเนาะกว่าต้นมันจะให้ดอกผลร่มเงาแบบเราเช่นเดียวกันเพราะว่าการลงทุนก็เหมือนกันที่ต้องใช้เวลาเป็น10ปีนะกว่าจะเห็นชัดจากเงินที่ก้อนแบบหลักพันเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนเป็น7หลัก8หลักเนี่ยเหมือนว่ามันใช้เวลาไม่ได้แบบทำได้ทันทีค่ะแต่สิ่งสำคัญคือต้องเช็คคือเฟิร์นว่าคนหลายคนลงทุนโดยไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีอะไรอยู่ในพอร์ตบ้างคือเฟิร์นเองอ่ะจะชอบทำไฟล์ Excel ไว้แล้วก็ใส่ทุกอย่างไว้เลยนะคะเช่นเฟิร์นมีประมาณสักสมมติ20 asset นะคะจะมีอสังหาด้วยอะไรด้วยนะคะรวมกันไปเนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงเราก็แค่เปลี่ยนตัวหน่วยเช่นสมมติหุ้นเราซื้อจากเดิมซื้อพันหน่วยก็เป็นหมื่นหน่วยเนี้ยเป็นต้นแล้วก็เปลี่ยนราคาเพราะ Excel มันคำนวณให้อยู่แล้วทีนี้มันจะเห็นโททอลเลยว่ามีเท่าไหร่แล้วทีนี้การดูไล่ดูสมมติเราเห็นวันนี้มีสมมติมี7หลักสมมตินะคะมี7หลักปุ๊บเนี่ยเราย้อนกลับไปดูวันแรกเมื่อปี2014ที่ทางตัวเลขอย่างเงี้ยโหตอนนั้นมีแค่5-6หลักเองอะเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยดีจังแล้วมันก็จะค่อยๆเห็นการเติบโตของเงินมันนี่โกรธอย่างเงี้ยต้นนะโอ้ยเลี้ยวเข้ามาเฮ้ยเขาชื่ออะไรกันแบบผมบอกแล้วว่าเราพี่ฟังเคลิ้มๆไปเรื่อยๆเอาเขาชื่ออะไรโอ้คิดมาได้ยังไงที่เชิญมาทีมงานเซตนั่งฟังอยู่ยิ้มแฉ่ยิ้มเลยยิ้มเลยนะเข้าได้ยังไงวะเนี่ยแต่ต้องทำไม่ทำไม่รู้ถามเฟิร์นผมถามรับน้องบุญธรรมลูกก็แล้วน้องก็แล้วมาแล้วครับผมแต่สิ่งแรกอยากรู้คือบ้านอยู่ไหนไหนบอกไปด้อมๆแล้วเออนะครับผมเชียร์เลยพี่เฟิร์นคือถ้ามีโอกาสไปบรรยายผมอยากให้พี่เฟิร์นแบบเอาสมุดเล่มนั้นนะคลาสสิกเนาะเออคลาสสิกมันแล้วจะบอกว่ามีคนคนนึงเขาแบบบังเอิญเฟิร์นตั้งไว้ที่บ้านแบบไม่ได้ปิดกั้นปิดอะไรอ่ะคนเป็นคนไม่เก็บตังค์เลยผู้ชายคนหนึ่งพูดเลยก็ได้แฟนคนนี้อันนี้เมาเนาะคืออย่างนี้เขาบอกว่าเขาคือด้วยความที่ผู้ชายที่กำลังมีหน้าที่การงานที่ดีเนาะรายได้สูงเขาก็จะมองเก็บทำไมคือมันได้อยู่แล้วซึ่งเฟิร์นหาได้เยอะหาได้เยอะจะไม่เห็นความสำคัญเลยวันหนึ่งเขาหยิบสมุดเฟิร์นขึ้นมาดูโดยที่เฟิร์นก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะมันตั้งอยู่เขาก็หยิบขึ้นมาที่บ้านแต่ยังไม่แต่งงานนะเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมยูมีเงินเก็บเยอะขนาดเนี้ยทั้งที่อยู่เงินเดือนแบบไม่กี่บาทเองถ้าที่ว่าเขานี่ต่างกัน 2-3 เท่าเลยนะในวันนั้นเขาก็เลยคือเฟิร์นชวนเขาลงทุนมาตลอดเขาไม่เคยลงทุนเลยเพราะเขารู้สึกว่าซื้อแต่ LTF ที่ลดภาษีเมื่อยุคนั้นนะคะแต่พอเขาเห็นเล่มนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มีเงินเก็บเท่านี้ทั้งที่รายได้เยอะกว่าเฟิร์นเยอะมากวันนั้นเป็นวันเริ่มต้นที่เขาบอกว่าเฟิร์นพาพี่ไปเปิดพอร์ตหน่อยนี่เฮ้ยจริงจังอ่ะเฟิร์นบอกว่าเออบางทีเราแบบไม่เห็นจนกระทั่งไม่เห็นความสำคัญจนกระทั่งแบบไปเห็นว่าคนที่เงินเดือนน้อยแต่มีวินัยเก็บได้เยอะกว่าเราที่เงินเดือนเยอะแต่ไม่เคยเริ่มเก็บเนี่ยเป็นต้นครับผมทำให้ฉุกคิดใช่ค่ะโลกก็เลยเอาสมุดบันทึกเล่มนั้นไปทำหนังสือละสร้างมาได้อีกทางอยู่ไหนนะค่ะถ้าสนใจมากจะบอกว่าคอนเซปต์รายการเนี่ยโลกเปลี่ยนไปการลงทุนต้องเปลี่ยนแปลงไม่พอแฟนต้องเปลี่ยนครับผมจริงจริงแต่จริงๆบางทีก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะบางทีเราพูดเราบอกนะมันไม่เหมือนกับมันเห็นผลลัพธ์อะไรบางอย่างหรือเขาเอ๊ะขึ้นมาเองเฮ้ยทำไมเก็บได้ใช่ใช่ใช่ค่ะเฮ้ยแล้วทำไมเก็บดูวางไว้หลากหลายหลักที่จังเลยเมื่อกี้พูดเรื่องการลงทุนแล้วย้อนกลับไปที่เป้าหมายของพี่เฟิร์นหน่อยในวันแรกที่เริ่มลงทุน
พี่เฟิร์นวางเป้าหมายเรื่องของชีวิตกับการเงินของตัวเองไว้ยังไงบ้างค่ะเฟิร์นเองเนี่ยอาจจะเคยเล่าไปแล้วเฟิร์นอ่ะจริงๆเป็นหนี้กยศ.เพราะว่าคุณพ่อเสียป้าเสียก็เลยต้องกู้เงินเรียนเนาะแล้วก็พอเรียนจบปุ๊บเนี่ยมาก็ให้จริงๆเป็นข้อดีนะเขาสร้างวินัยให้เราเนี่ยไปซื้อบ้านคือเอาเงินเดือนเนี่ยไปผ่อนบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นหนี้สองก้อนคือหนี้บ้านกับหนี้กยศ.เพราะเขาบอกว่าอยากให้เรามีแอสเซทเป็นของตัวเองทีนี้เนี่ยพอเป็นหนี้สองก้อนเนี่ยเราแค่คิดว่าเป้าหมายแรกคือปลดหนี้ก่อนปลดหนี้เพิ่นเป็นคนกลัวหนี้มากเลยไม่รู้เป็นโรคแบบโอ้ดีพี่เจอคนไม่ค่อยกลัวกลัวมากพี่เจอเยอะเลยใช่ไหมเจอคนไม่รู้ช่วยไม่ไหวเหมือนกันดีแล้วครับอยากให้คนเป็นแบบเฟิร์นนะกลัวหนี้ทุกคนจงกลัวหนี้นะจงกลัวหนี้ใช่ค่ะกลัวหนี้คือกยศ.เนี่ยเฟิร์นแบบมีเงินเดือนปุ๊บโปะ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 แล้วก็รีบจ่ายให้หมดภายในแบบไม่กี่ปีปี2ปี3ปีอย่างเงี้ยไม่เกินนะคะบ้านเนี่ยโปะหมดตั้งแต่ยังไม่ถึง10ปีประมาณ9ปีคือรีบโปะเพราะรู้สึกว่ากลัวหนี้ทีเนี้ยเป้าหมายแรกเฟิร์นอ่ะมันคือการโปะหนี้ก่อนสองก็คือระหว่างนั้นเฟิร์นก็ลงทุนไปด้วยแล้วตั้งเป้าหมายแค่ล้านแรกก่อนนะคือมันไม่ได้ตั้งเป้าหมายใหญ่เลยด้วยความที่เราเริ่มต้นเงินเดือน12,000นะคะย้อนกลับไปเนาะเป็นเด็กน้อยทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับอะไรอย่างเงี้ยทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะคะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยการมีเงินล้านก็ยากแล้วอ่ะจากคนที่เงินเดือนหลักหมื่นนะคะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเก็บยังไงก็ได้ให้ได้1ล้านก่อนผ่านไปประมาณสัก5 6 7ปีเนี่ยค่ะจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะวันที่มีล้านแรกอ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเร็วกว่าที่คิดตอนแรกนึกว่าจะไปมีสักตอนแบบ40อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมันมาเร็วกว่าด้วยความที่เราใช้แรงทำเงินไปด้วยคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานอย่างเดียวคือเราหนึ่งก็คือเราเป็นพนักงานประจำใช่ไหมคะแต่ถ้ามีเวลานะคะเราก็จะไปทำอย่างอื่นด้วยนะคะเช่นทำงานพิเศษบ้างอย่างเงี้ยแบบรับจ็อบจุกจิกเขียนหนังสือเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นยังไม่มีโลกออนไลน์เนาะก็จะทำงานเบื้องหลังแบบนั้นไปก็จะทำให้เรามีรายได้สองทางนะคะแล้วก็ลงทุนไปด้วยทำให้ถึงล้านแรกเร็วนะคะทีนี้ถามว่าพอล้านแรกแน่นอนเช่นเดียวกับหลายๆคนพอมีล้านแรกก็อยากจะชิฟเป้าหมายขึ้นเฟิร์นก็ตั้งเป้าหมายว่าอ่ะงั้นลอง10ล้านแล้วกันอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมนะมันก็เราก็ค่อยๆชิฟมันไปขึ้นซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าให้เงินทำงานอย่างเดียวไม่ได้หรอกแต่เราต้องใช้แรงทำเงินหนักๆเฟิร์นเลยเป็นคนคือเป็นคนหนึ่งเป็นคนชอบทำงานอยู่แล้วสองก็โชคดีมีผู้ใหญ่หลายคนให้โอกาสที่ดีกับเรานะคะเราก็เลยสามารถที่จะสร้างรายได้จากการใช้แรงทำเงินได้เยอะนะคะก็คือพอมันเยอะปุ๊บเราก็แบ่งไปให้งานทำงานเยอะขึ้นเยอะมากเลยคือแบบสมมติได้เงินสมมติสิบร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยเราก็จะแบ่งไปสัก 5-60% เลยเพราะเรารู้ว่าเราพยายามอย่าเพิ่มอะไรอ่ะเขาเรียกว่าความต้องการในการใช้เงินอ่ะคืออย่าเพิ่มฐานเหมือนกับรายจ่ายใช่ค่ะพยายามอย่ายกระดับฐานรายจ่ายตัวเองขึ้นไปเยอะพยายามรักษาเมนเทนเอาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เอาเงินส่วนต่างที่เราได้จากการใช้เวลาทำเงินมากขึ้นเนี่ยไปให้เงินทำงานมันก็เลยทำให้เป้าหมายที่สองมันก็ achieve ได้มันเหมือนกับเนาะแต่ก่อนเหมือนสโนว์บอลเนาะใช่หลังมันลูกใหญ่ๆตูม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 ถูกไหมมันเรียนเร็วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยคือเฟิร์นว่าหนึ่งก็คือต้องใช้แรงทำเงินให้ดีก่อนนะคือโฟกัสกับงานของตัวเองทำให้เต็มที่ทำให้ดีให้คนรู้สึกว่าต้องเป็นเราต้องเป็นเราต้องเป็นเราพร้อมเลยครับอีกทีครับอีกทีต้องเป็นเราโอเคละมาด้วยกันเราไม่แน่ใจบทเรียนของเฟิร์นเขาดีรักน้องรักน้องรักน้องนะคะก็แล้วแต่ว่าร้านแรกยากสุดร้านแรกยากสุดแต่ร้านที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยยากน้อยกว่าร้านแรกเฟิร์นว่านะเพราะฐานมันสูงทีเนี้ยยากอีกทีมันคือไปปลายใกล้ๆจะ10อ่ะมันจะรู้สึกแบบอืดจะอืดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่เฟิร์นเชื่อว่าพอสักพักนึงมันถ้าเราสามารถทำได้จริงๆนะคะจะรู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีวินัยอย่าหยุดลงทุนต่อเนื่องและต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะว่าเวลาคนได้เงินสมมติหลักหมื่นนะคะเราก็จะอยากได้ของแล้วเช่นอยากถอยโทรศัพท์มาเนี่ย iPhone 12มาแล้วอยากได้ iPad แล้วนะคะพอเงินหลักแสนปุ๊บอยากไปเที่ยวเมืองนอกพอเงินครึ่งล้านปุ๊บอยากได้รถคันใหม่เนี่ยล้านแรกมันเลยยากเพราะว่ามีกิเลสเยอะแต่เฟิร์นเป็นคนที่โชคดีดีมานด์ไม่ค่อยสูงคือไม่ค่อยแบบคือทุกวันนี้ก็นั่งรถแบบ Grab แท็กซี่ปกติได้ไม่ได้ติดอะไรว่าจะต้องแบบขับรถตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าพอเราดีมานด์ไม่สูงปุ๊บอะค่ะเงินที่เราไปโปะในการให้เงินทำงานมันเลยเยอะขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้นใช่ขยันด้วยขยันด้วยก็หลายงานใช่ได้เงินมาเยอะก็เก็บด้วยเนาะใช้ให้น้อยนะครับโอ้แล้วก็มาลงทุนต่อเนื่องอีกให้มาทำงานอีกโอ้อะไรคะไม่เหลือพื้นที่ให้ผมเลย
ว่าแล้วก็ถอนหายใจแทนน้องเฮ้ยแต่คนนี้เขาก็ขยันขยันครับผมขยันครับผมเหมือนเป็นหนี้แบบเยอะมากครับผมครับค่อยค่อยค่อยครับผมทีนี้จะถามพี่เฟิร์นว่าพอผ่านช่วงนั้นไปอายุ20 30แล้วเฟสต่อไปพวก40 50เป้าหมายการเงินของพี่เฟิร์นยังจะยังเหมือนเดิมไหมวางจะเปลี่ยนไปจริงๆตอนนี้เฟิร์นอะเป้าหมายไม่เหมือนเดิมแล้วคือไม่ใช่เป็นตัวเลขละค่ะเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าตัวเลขเราโอเคแล้วคือเหมือนกับอยู่ได้เป็นมีอิสรภาพทางการเงินระดับนึงแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเป้าหมายของเราคือพอเรารู้เรื่องเงินเยอะอะแล้วเราก็รู้ว่าเรามาได้วันนี้เพราะความรู้เรื่องการเงินที่มันอาจจะต่างจากคนอื่นๆเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นการแบ่งปันอะเป็นสิ่งที่ดีคือเฟิร์นเชื่อแบ่งปันไม่จำเป็นต้องมีก่อนค่อยแบ่งคือเฟิร์นว่าจริงๆพี่หนุ่มเป็นโค้ชที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะในพูดตบมือไม่เถียงสักคำไม่จริงจริงนี่ผมไม่ได้เถียงไม่ได้เถียงเพื่อนพี่ไม่ได้เถียงเพื่อนเพื่อนสักคำเลยถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเป็นว่าการให้ด้วยความรู้นะคะไม่ได้เป็นการให้เงินนะเพราะว่ามันคือการสอนเขาตกปลามากกว่าให้ปลาเนาะมันคือสิ่งที่แบบเวลาเขากลับมาเฟิร์นเคยไปสัมภาษณ์เนาะลูกศิษย์พี่หนุ่มที่แบบเขาแบบเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจากการฟังพี่หนุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่านั่นแหละคือสิ่งที่พี่หนุ่มจริงๆแล้วคือภูมิใจเนาะแล้วก็แบบดีใจใเรายังอยู่เราอยู่คนนอกเรายังเห็นเรารู้สึกดีเลยที่เฮ้ยพี่หนุ่มช่วยคนแบบนี้ซึ่งเราก็บอกเออเราก็เป็นคนเล็กๆที่ค่อยๆเดินตามว่าแบบเออค่อยๆสอนเรื่องการเงินการลงทุนแต่อาจจะคนละพาร์ทกันเลยเป็นต้นค่ะดังนั้นเป้าหมายอาจจะไม่ใช่เรื่องตัวเลขแล้วมันเป็นความสุขด้านอื่นๆด้านใจเนาะมาเติมละมาช่วยเผยแพร่ความรู้ให้คนไทยที่ความแข็งแรงการเงินนะครับผมทีนี้โอ้โหพอพูดเรื่องการเงินแล้วผมรู้สึกว่าหมดห่วงแล้วดูมีความรู้สึกว่ามั่งคั่งและมั่นคงไร้กังวลใช่ไหมไร้กังวลได้ไร้กังวลครับผมค่ะอยากรู้เรื่องคำนิยามของคำว่าเกษียณของพี่เฟิร์นเมื่อกี้ผมถามเฟดเรื่องแบบ40 50พี่เฟิร์นบอกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องตัวเลขแต่เป็นการเรื่องแบบการซัพพอร์ตให้ความรู้อะไรเงี้ยนิยามเรื่องเกี่ยวกับคำว่าเกษียณของพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นให้นิยามคำนี้กับชีวิตตัวเองยังไงบ้างค่ะเฟิร์นว่าจริงๆเราใช้แรงทำเงินละให้เงินทำงานแล้วเพราะว่าสุดท้ายที่เฟิร์นลืมเติมไปเนาะแล้วเฟิร์นคิดว่าสำคัญมากคือการใช้ชีวิตคือเราทุกคนอ่ะลืมไปว่าเฮ้ยชีวิตเราอ่ะมันมีลิมิตเนาะจริงครับทั้งเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจซึ่งสำคัญมากคือทั้งฟิสิกอลแล้วก็เมนทัลอะค่ะคือเฟิร์นมองว่าเกษียณของเฟิร์นอ่ะตอนนี้จริงๆเฟิร์นก็ใช้ชีวิตแอบๆเหมือนเกษียณแล้วคือเฟิร์นอ่ะปฏิเสธงานบางอย่างที่เฟิร์นรู้สึกว่าไม่ไหว1ไม่ไหวด้วยร่างกาย2ไม่ไหวด้วยความไม่ถนัด3ก็คือรู้สึกมันไม่ใช่โฟกัสของเราเงี้ยเป็นต้นคือเฟิร์นว่าเกษียณได้ตั้งแต่วันนี้แหละแต่ว่าเพราะว่าตัวเลขเราโอเคแต่ว่าเราแค่อยากจะเนี่ยใช้ชีวิตให้ดีขึ้นนะคะด้วยการที่เราเลือกรับหรือเลือกทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่า1คือเอฟเฟคเท่ากันแต่เอฟฟอร์ตมากกว่าคือใส่เท่านี้แต่วันมากอิมแพคมากกว่าหรือในแง่ของการความรู้สึกของเราอะว่าเราไหวไหมบางทีงานบางอย่างมาแบบงานดึกๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราต้องตื่นตีสี่เราก็จะบอกว่าแม้ว่าสมมตินะเงินจะดีกล่องจะได้แต่สุขภาพไม่ให้ก็ปฏิเสธไปเงี้ยเป็นต้นเฟิร์นก็เลยรู้สึกว่าเกษียณของเฟิร์นคือการใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้มีความสุขทั้งกายใจแล้วก็เงินซึ่งเฟิร์นว่าคนสมัยนี้เฟิร์นว่ากายกับใจเนี่ยน่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินเนื่องจากว่าสังคมโซเชียลมันทำให้รู้สึกว่าเงินสำคัญมากเงินสำคัญมากมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยหน้าฉากของแต่ละคนมันดูดีจังดูดีไปหมดนะคะจากโลกโซเชียลที่เราเห็นแชร์กันเสมออย่างเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเฟิร์นว่าใจไม่รู้เป็นยังไงนะกายไม่รู้ไหวไหมนะดังนั้นเฟิร์นว่าเราต้องกลับมาเป็นดูแลตัวเองใช้ชีวิตใหรักชีวิตหน่อยอ่ะเพราะว่าชีวิตเรามีแค่นี้มีแค่ชีวิตเดียวนะคะเราเกิดมามีแค่เนี้ยเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราไปจากโลกนี้แล้วชาติหน้าจะไปไหนจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นว่าใช้ให้ดีที่สุดโอ้โหแม่ฟังแล้วอยากจะห่มขาวเลยวะสาธุค่ะพี่ห่มขาวใช่ไหมผม EP เนี้ยผมฟังแล้วผมแบบอยากให้พี่รับเป็นลูกบุญธรรมนี่รับเป็นน้องชายก็จะมีความสุขมากเลยใช่ไหมมีความสุขมากเลยค่ะนะฮะเมื่อกี้พี่เฟิร์นบอกว่าใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานที่สำคัญคืออย่าลืมใช้ชีวิตด้วยกายใจสำคัญเงินก็สำคัญไม่แพ้กันอยากให้พี่เฟิร์นแชร์แบบข้อคิดเกี่ยวกับคนที่กำลังเผชิญกับเขาเรียกติดค้างกับภาวะโควิดหน่อยโดยเฉพาะแบบโอ้โหเศรษฐกิจปีนี้นี่มาแบบที่หิ้วมากเลยเรียกว่าจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มค่ะอะไรเงี้ยฮะพี่เฟิร์นมีอะไรอยากจะให้กำลังใจหรือฝากข้อคิดอะไรโดยเฉพาะเรื่องของ
การเงินฟันว่าวิกฤตมันทำให้เราเห็นว่าอะไรสำคัญในชีวิตนะคะหนึ่งก็คือสุขภาพสำคัญซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปว่าเฮ้ยการที่เราไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ติดเชื้อได้เร็วและอาจจะแพร่เชื้อได้ด้วยสำหรับโควิด-19นะคะอันนี้คือสุขภาพสำคัญสองก็คือเงินสำคัญโดยเฉพาะสภาพคล่องสำคัญที่สุดนะคะใช่ไหมคะพี่หนุ่มครับไม่คล่องนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่า cash is king เนี่ยหลายคนไม่รู้หรอกจนกระทั่งโควิดในทีมนะคะไม่เห็นว่าเฮ้ยบริษัทคนทำบริษัทเนาะมีกำไรหรือขาดทุนไม่สำคัญเท่ามี cash flow หรือเปล่ามีกระแสเงินสดหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินเดือนเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย fixed cost ค่าจ่ายไม่ได้แม้ว่าจะมีกำไรแต่ยังไม่ได้กำไรคือหมายความว่ามันเป็นลูกหนี้ครั้งจ่ายเนาะคือเขายังไม่สามารถมีเครดิตเทอมอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ย บริษัทก็รันต่อไม่ได้ชีวิตเราก็เหมือนกันแม้ว่าเราจะมี asset แต่ถ้าไม่มีสภาพคล่องเช่นอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าอยู่ใน asset ที่ปล่อยออกมาได้ยากเนี่ยนะคะหรืออยู่ในตลาดหุ้นทั้งหมดซึ่งมันแดงหมดเลยเนี่ยเราก็ไม่อยากขายออกมาดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆคือเงินสดนะคะแต่เงินสดมากไปก็ไม่ดีอย่างที่เราทราบกันแต่ก่อนอาจจะคุยกันว่า 3-6 เท่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนพอแต่เฟิร์นว่าตอนนี้ต้อง12เท่าเป็นอย่างน้อยเนาะพี่หนุ่มเนาะหรือพี่หนุ่มมองกี่เท่าคะอันนี้แล้วแต่ความกลัวของผู้คนเนาะกลัวไม่เหมือนกันใช่ใช่เพราะโควิดเนี่ยเฟิร์นว่ามันทำให้เราเห็นว่าถ้าเราไม่มีรายได้เลยนะคะในช่วง 3-6 เดือนเนี่ยถ้าเรายังมีเงินที่พอเอามาใช้จ่ายได้ก็โอเคแต่ถ้ามันนานกว่านั้นแหละอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวที่เราเห็นว่ามันอาจจะกระทบนานกว่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสภาพคล่องมากกว่าแค่6เดือนอาจจะ 12-18 เดือนเป็นต้นนะคะสุขภาพสำคัญเงินสดสำคัญและ3คือรายได้ทางเดียวไม่ตอบโจทย์คือมันเป็นคนที่ชอบทั้ง2ทางคือทั้งแอคทีฟแล้วก็แพสซีฟไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนนะคะแต่เรื่องของบริษัทก็เหมือนกันอย่างเฟิร์นเองเนี่ยชีวิตเฟิร์นตั้งแต่เกิดจนวันนี้ทำงานจากการสร้างแอคทีฟอินคัมตลอดหมายถึงว่า เราต้องพูดเราถึงจะได้ตังค์เราต้องสอนถึงได้ตังค์เราต้องทำโปรดักชันเฮ้าส์บริษัทเนี้ยทำโปรดักชันต้องผลิตงานเป็นเอเจนซี่ก็ต้องหาลูกค้าถึงจะได้ตังค์แต่ทีเนี้ยเฟิร์นรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแอคทีฟหมดเนี่ยบางทีวันที่บริษัทแอคทีฟไม่ได้เช่นโควิดมันชะงักเนี่ยแม้ว่าจะมีออนไลน์มาบ้างแต่เราก็ควรจะหาแพสซีฟไปด้วยตอนนี้เฟิร์นก็สร้างแบบสตูดิโอให้เช่าเพื่อสร้างเป็นแพสซีฟอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือฝั่งของรายได้จากการใช้แรงทำเงินส่วนให้เงินทำงานก็เหมือนกันคือเฟิร์นมองว่ามันก็มีแอคทีฟส่วนหนึ่งก็คือเป็นพอร์ตแอคทีฟนะคะในการหาพวกเทรนด์การลงทุนใหม่ๆนะคะเช่นตัวดิจิตอลตัวเทคตัวเฮลท์แคร์ตัวซีเคียวริตี้ต่างๆนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งคือแพสซีฟก็คือลงทุนแบบกองทุนดัชนีไปเลยล้อกับหุ้นใหญ่ๆไปเลยเนี่ยเป็นต้นคือเฟิร์นว่าถ้าเราชีวิตเราสามารถแบ่งชีวิตให้เป็นทั้งแอคทีฟและแพสซีฟได้ทั้งการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานมันจะไปได้ค่อนข้างแบบสมูทไม่ว่าจากสถานการณ์ไหนที่เราต้องแอคทีฟเฮ้ยเราก็พร้อมลุยแต่ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าแอคทีฟมันไม่เวิร์คให้แพสซีฟมันยังช่วยเราได้เนี่ยเป็นต้นนะคะโอ้วันนี้ครบเครื่องครบเครื่องผมบอกเลยคือได้ทั้งเรื่องของมุมคนทำงานด้วยคนทำงานก็ได้นะวิธีคิดของคนทำงานใช่แล้วเมื่อกี้พี่เฟิร์นย้ำเลยว่าหมดยุครายได้ทางเดียวครับผมดูเนี่ยวิ่งเป็นลิงโอ้โหมีมะพร้าวไหมโอ้จริงจริงจริงแต่ก็อย่าลืมใช้ชีวิตนะคะรักษาสุขภาพด้วยเป็นที่สุดนะคะนะครับแล้ววันนี้เป็นเรื่องราวที่ใช่เรื่องการเงินก็แบบเต็มเต็มที่เลยวันนี้ตอนแรกนี่ตอนแรกนะตอนแรกนะฮะเปิดต้องเป็นรอบแรกกำลังคิดว่าดีหรือไม่ดีตอนแรกตื่นเต้นแต่อยากให้ติดตามเสียงขาดสภาพคล่องเสียงก็อยู่รอบกล้องต้องเสียงเล็กเสียงน้อยบ้างไหมให้คนดูเขารู้ว่านี่ตอนแรกเท่านั้นครับผมต้องเลย11ตอนของเขาดีของเขาดีบอกเลยว่าคนมา EP 2อ่ะหนาวแน่นอนครับผมเขาเปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำคนลุกกันเลยเดียวคนลุกเลยครับสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมุมมองแบบการเป็นนักลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมเชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนเป็น FC พี่เฟิร์นติดตามพี่เฟิร์นเพราะว่าหรือ CF Confirm ไม่ใช่ไม่ใช่สิครับโอเค FC อะไรเงี้ยติดตามผลงานพี่เฟิร์นนะทั้งของแบบฝั่งสแตนดาร์ดเวลหรือของเวลมีอัพอะไรเงี้ยพี่เฟิร์นอยากจะพูดอะไรกับคนที่ติดตามพี่เฟิร์นอยู่ค่ะก็ขอบคุณค่ะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเฟิร์นเชื่อว่าถ้าเราทำงานแล้วไม่มีคนได้ประโยชน์จากงานของเราอะหนึ่งเราก็มีความสุขที่ทำแหละแต่ว่าการที่มีคนได้ประโยชน์จากงานที่เราทำเราจะมีความสุขแบบคูณ2คูณ3แล้วไม่หนุ่มเนาะเรารู้สึกแบบนั้นนะคะเวลาคนแบบแมสเสจมาบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่วันนั้นที่ฟังอ่ะเริ่มลงทุนจนถึงวันนี้ยังลงทุนต่อเนื่องนะคะตอนนี้
ปลดหนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยคือเราจะรู้สึกแบบมันฟูอ่ะใจมันแบบมันเต็มอ่ะนะคะคนเลยรู้สึกว่าขอบคุณไม่มีอะไรมากกว่านี้กับ2ขอบคุณคนให้โอกาสทุกคนนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนทำงานที่แรกนะคะหรือว่าที่ไหนก็ตามหรือ The Standard ที่ชวนมาทำ The Standard Well นะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเฟิร์นจะบอกว่าเฟิร์นไม่ใช่คนเก่งแล้วเฟิร์นเชื่อว่าจริงๆแล้วความเก่งของแต่ละคนเฟิร์นก็ไม่รู้เลยนิยามความเก่งคืออะไรเนาะแต่เฟิร์นเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นมีอาจจะต่างจากคนอื่นคือเฟิร์นขยันคือไม่รู้หรอกแต่ว่าทุกคนจะชอบบอกว่าเฮ้ยทำไมขยันจังอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาดูตัวเองว่าเป็นคนอยู่เฉยๆไม่เป็นเช่นถ้าอยู่เฉยๆก็จะต้องแบบหาอะไรทำอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยดังนั้นเฟิร์นเชื่อว่าทุกคนทำได้คือไม่ต้องเกิดมาเก่งเฟิร์นเป็นคนที่แบบไม่ได้มีคือเฟิร์นเคยเรียนได้เกรดแบบหนึ่งกว่าคือไม่ได้เป็นคนแบบโอ้เกียรตินิยมอะไรเงี้ยไม่ผิดนะคะปกตินะคือเรารู้สึกว่าหนึ่งก็คือเราสามารถเป็นตัวเราที่ดีขึ้นได้ถ้าเราอยากจะเป็นแล้วเราตั้งใจจะทำนะคือถ้าเราอยากมีความอยากแต่ไม่ตั้งใจทำก็ไม่เป็นหรอกเหมือนแบบเราจะปลดหนี้ไม่ได้เราจะมีเงินล้านไม่ได้ถ้าเราอยากแต่เราไม่ทำนะคะเช่นเดียวกันในเรื่องของการลงทุนเราก็ควรจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ยิ่งเวลาเริ่มเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเฟิร์นโชคดีเริ่มเร็วคือตอนปี2ปี3นะคะแต่ว่าถ้าใครเริ่มได้เร็วกว่าดีมากแต่ถ้าใคร30 40 50ยังไม่เริ่มก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่เริ่มใช่ค่ะกับ3ก็คือเฟิร์นเชื่อว่าสิ่งสำคัญในยุคสมัยนี้คือต้องโฟกัสคือโฟกัสไม่ใช่ที่แปลว่าทำอะไรอย่างเดียวนะคะแต่ทำอะไรบางอย่างที่ต้องเป็นเราอะค่ะต้องเป็นเราเท่านั้นน่ะถึงจะได้งานนี้นะคะหรือว่าเพราะตอนนี้คนที่สามารถพัฒนาศักยภาพอะเยอะมากเรียนออนไลน์ก็ได้คุณจะเรียน Harvard ก็ได้ใช่ไหมคะ MIT ออนไลน์ได้หมดเลยแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ต้องเป็นคุณเท่านั้นหาจุดนั้นให้เจอหาแกนนั้นให้เจอว่ามันคืออะไรและปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่มันคือศิลปะนะ The Art of Saying No มันไม่ใช่แบบคุณจะต้องเซย์เยสกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะไม่เหลือเวลาทำสิ่งที่เป็นแกนหลักของคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นเฟิร์นเชื่อว่าโฟกัสเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็สุดท้ายจงเป็นตัวของตัวเอง คือเฟิร์นมองว่าสังคมอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเป็นคนที่ดีเป็นคนเฟรนลี่ต้องเป็นคนเก่งเป็นคนไนซ์เข้าสังคมจัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบพบปะกับใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบทำงานแบบมากมายหลากหลายแต่ชอบทำบางอย่างคับคราฟก็ได้นะแล้วเรื่องของการเงินไม่ได้แปลว่าถ้าคุณรวยคุณจะสำเร็จการคำว่าประสบความสำเร็จของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันบางคนน่ะเขาเป็นโค้ชหรือเป็นคนที่เป็นเบื้องหลังอะค่ะที่เขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักเลยแต่ทุกคนรักเขาคือเขาไม่เป็นคนโลว์โปรไฟล์อะแต่ว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าช่วยเหลือสังคมเยอะมากก็มีนะคะหรือคนตามชนบทพวกปราชญ์ชาวบ้านอะซึ่งเยอะมากซึ่งเราหนึ่งเขาไม่ได้เป็นคนมีฐานะสองสังคมไม่ได้รู้จักเขาแต่เขาเป็นคนที่ชาวบ้านรักมากแล้วก็ช่วยให้แต่ละหมู่บ้านดีขึ้นได้อะไรเงี้ยเป็นต้นเฟิร์นเลยเชื่อว่าอย่านิยามความสำเร็จแค่ตัวเลขลองนิยามความสำเร็จในแบบของคุณเองดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีความสุขได้ง่ายกว่านั้นอ่ะมันตัวเลขมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราปากท้องอิ่มจริงแต่ว่าท้ายที่สุดมันอยู่ที่ตัวเองว่าเราตอบโจทย์ในชีวิตเราได้ไหมว่าคุณและค่าของเราอยู่ไหนคุณนำประโยชน์ที่มันมีคุณค่าเนาะคือมันต้องมีประโยชน์ก่อนถึงจะแบบสร้างค่าให้กับคนอื่นได้นะคะโอ้โหผมบอกเลย EP แรกเนี่ยตรงคอนเซ็ปต์สุดละ mindset ครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เฟิร์นมากมากเลยนะฮะที่มาแชร์เรื่องของมุมมองความคิดชีวิตแล้วก็การเงินการลงทุนให้เราฟังกันนะฮะแต่ยังไม่จบครับพี่ครับเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาฝากข่าวประชาสัมพันธ์มานะครับเวลาอ่านของตลาดหลักทรัพย์จองเสื้อเราพนมมือด้วยครับผมครับผมครับผมว่าไงนะครับผมครับผมสำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจหรือกำลังมองหาวิธีการวางแผนภาษีปีนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆมาให้ติดตามนะคือ Mutual Fund Fair ครับผมทาง Facebook Live นะเปิดร้านออนไลน์ขายกองทุนประหยัดภาษีสุดยอดพบกับการรีวิวกองทุน SSFและ RMF ครับครับจากกูรูกองทุนรวมเรียกว่าทั้ง SSF RMF จัดมาครบดูจบเลือกลงทุนได้เลยติดตามกันได้นะฮะในวันเสาร์ที่19ธันวาคม2563นะฮะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นครับทาง Facebook ไทยมูชัวฟันนะฮะให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมครับนี่ผมเพิ่มนี่พี่เฟ
ฟิร์นช่วยมากแบบไม่ต้องหลบมือหลบมือขอบคุณด้วยครับเป็นสีเป็นพรเลยนะครับผมใช่ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะทางเฟซบุ๊กไทยมูชูฟันนะครับใจนะครับแล้วรายการของเราครับโอมครับผมก็ที่ไหนอย่างไรกันบ้างถ้าชื่นชอบ The Money Growth by The Money Coach Season 2นะฮะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ได้ทาง The Standard นะฮะแล้วก็ทาง The Money Coach ด้วยครับผมเราจะแชร์กันออกไปนะฮะส่วนเราพอดแคสเตอร์ทั้งหลายนะฟังได้นะครับหลากหลายช่องทางนะพี่ครับ Apple Podcast ครับผม Spotify ครับผม Podbean ครับผมเยอะแยะ YouTubeบล็อกดิบก็ไปไปด้วยเหรอไปด้วยไปด้วยนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับถ้าไปแล้วหารายการเราไม่เจอฮะไปดูที่ท็อปนี่เขาอยู่ทางนั้นนี่มันใส่ตัวเองเออนะครับก็ฝากติดตามรายการ The Money Growth by The Money Coach ด้วยนะครับก็สำหรับครั้งนี้ผมพี่เฟิร์นแล้วก็พี่หนุ่มลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ